ยไม่ใช่ว่ามาพูดเองคนเดียวเดี๋ยวจะหาว่าหล่อไม่เตือนนี่ไงเออไงดีล่ะกล้าพี่กล้าแล้วของพวกนี้ของดีพี่ต้องกล้าน่ารักดีฮะใช้ได้เลยเหมือนมอไซค์เลยพี่แล้วข้างหน้ามองยังไงอะโอ้ยเอากระจกที่บ้านมาติดก็ได้ไม่ต้องซื้อหรอกดูไม่เหมือนไม้คนตาบอดเฮ้ยไอเดียใครเนี่ยและนั่นแหละครับคืออุปกรณ์ของเราวันนี้ครับซุปเปอร์เคสเดินฉิวนั่นเองครับนี่ไงแก้ปัญหาหมดจดทุกอย่างเรียกว่าสะอาดเอี่ยมอ่องครับโอ้โหใครได้ไปใช้นี่แหลมเลยแต่นิดนึงหลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยทำเองพูดเองชมเองอย่างนี้มันก็โอ้โหอวยกันเองเด้นี่ไงผมถึงบอกไงว่ารอดูช่วงนี้ไงผมได้ไปสัมภาษณ์คนอื่นมาด้วยไม่ใช่ว่ามาพูดเองคนเดียวเดี๋ยวจะหาว่าหล่อไม่เตือนนี่ไงเก่งขนาดไหนไปถามมาแล้วว่าอุปกรณ์ของเรานั้นเป็นอย่างไรไปเจอกับคนนั้นเลยดีกว่าเราถามมาหลายคนเออจะไปถามคนนั้นทำไมล่ะไปเจอพวกเขาเลยดีกว่าครับว่าเขามีความคิดเห็นยังไงกับซูเปอร์เคสเดินฉิวไปฟังกันเลยเจ๋งอยู่แล้วน่ารักมากมีกระจกข้างด้วยแหวกแนวมากน่ารักดีฮะโอ้พี่ผมก็ชอบเลยมีกระจกปิดเลนเดอร์สองข้างโอ้ใช้ได้เลยเหมือนมอไซค์เลยพี่นี่เดินไปไหนนี่กดไลค์พี่กดไลค์ยอดเออไงดีล่ะก็มันคือไอเดียมันก็ดีนะรู้สึกว่ามันก็ตอบโจทย์เอาไว้แก้ปัญหาคนที่แบบชอบแชทอะไรเงี้ยเป็นขาแชทใช่ไหมปรับปรุงหรอสีสันสีสันแล้วก็แบบพัฒนาให้แบบดูไม่เหมือนไม้คนตาบอดประมาณนี้ครับแล้วก็มีคำพูดเตือนอ้าวจะใกล้คนแล้วเลยประมาณนี้ไฮเทคไปไหม แต่รูปลักษณ์มันก็ยังดูใหญ่อยู่นะบางทีแบบว่าถ้าเกิดเดินไปแชทไปเพื่อจะเราจะพกไอ้นี่ไปเพื่อจะให้สะดวกขึ้นเนี้ยมันก็ต้องชั่งน้ำหนักดูว่าแบบแล้วที่เราพกไปกับเราเดินไปแชทไปอันไหนมันจะสะดวกกว่ากันอะไรเงี้ยเออถ้าไม่ใช้อุปกรณ์ตัวนี้ก็น่าจะเปลี่ยนเป็นรถเคลื่อนนะแบบว่าเคลื่อนไปเลยเรายืนอยู่บนรถเคลื่อนเราก็กดไปได้เลยจะได้ไม่ต้องชนอะไรด้วยนะข้อเสนอแนะผมว่ามันน่าจะแบบจริงๆผมว่าโอเคนะเจ้าตัวเนี้ยเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องดีไซน์ให้มันเก็บใส่กระเป๋าได้เล็กๆหรือว่าเหน็บกับเอวได้ด้วยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเราจะมาพกอย่างนี้เยอะๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ครับพกไม่สะดวกเอออาจจะดีไซน์ให้มันคล่องแคล่วพกสะดวกไปไหนมาไหนได้ง่ายแต่ผมชอบนะใช้ความคิดเออไอเดียใครเนี่ยไว้มองข้างหลังใช่ไหมเวลาเดินแล้วข้างหน้ามองยังไงอ่ะก็เดินชนปกติชนข้างหน้าอ๋อมันมีการอ๋อไว้อย่างนี้อ๋อแล้วมันมองหลังหันมองง่ายกว่าไหม
มองแล้วลำบากอืมข้อคิดเห็นมันก็ดีนะครับแต่ถ้ามันกระจกใหญ่กว่านี้ก็น่าจะเวิร์กมันมองชัดนี่มันเหมือนต้องเหลือบแอบมองเลยอะติดไหล่ตัวเองเนี่ยมองหลังง่ายกว่าจริงใช่แล้วซูเปอร์เคสเดินจิ๋วใช่ไหมครับก็ผมมันไม่เวิร์กอะมันยินดูเหมือนแบบมันนิ่งหน้าเหมือนไส้เหมือนชวนมีคนอื่นเขามีอารมณ์แบบเข็นมาใช้มันก็ชงคนอื่นอะไรเงี้ยแบบเหมือนเห็นแก่ตัวอะไรไม่ไหวแต่ก็ช่วยได้นะถ้าแบบเป็นคนแชทตลอดเวลาเดินแชทตลอดอะก็อาจจะช่วยได้นะครับรู้สึกว่าก็ชอบนะในความคิดว่าแบบคิดได้ด้วยว่าเดี๋ยวนี้เขาแชทไปก็คนก็พฤติกรรมคนก็เดี๋ยวนี้ก็แชทไปเดินไปบ่อยอะไรเงี้ยมีอุปกรณ์นี้มันก็ก็ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยมีล้อด้วยผมว่าโอเคนะฮะมันมีล้อแล้วมันก็มีกระจกมองหลังแต่ทีเนี้ยเวลาจะพกไปไหนจะทำยังไงฮะบางผมอาจจะพกยากนิดนึงถ้าสมมุติจะทำจริงๆอาจอยากให้แบบมันคล้องคอได้หรือยังไงดีอ่ะสมมุติแบบเอามาใส่เป็นหมวกแล้วมีแบบเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แชทอย่างนี้ไปเลยอยากแชทก็แชทไปเลยไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องเดินไปด้วยแชทไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วถ้าทำอะไรทีละอย่างน่าจะดีกว่าฮะคือตอนนี้มันก็สมบูรณ์กรอบอยู่แล้วพี่มันสมบูรณ์ 100% แต่ว่าอยากให้มันมี2ล้อพี่ล้อเดียวแบบใช่เลยพี่ถ้ามันมี2ล้อนี่มันจะควบคุมได้ง่ายกว่านี้เยอะเลยดีพี่ดีผมชอบกดไลค์พี่ผมก็สำหรับผมก็โอเคนะครับเหมือนมอไซค์ดีมีกระจกฝั่งหลังด้วยแล้วเดี๋ยวเวลาเดินแชทไปอะไรอย่างงี้ก็คงจะแบบจะไม่ได้ไม่ต้องเดินชนคนอื่นเขาอีกรอบครับก็ผมว่าก็โอเคดีครับมันรูปร่างมันสวยดีแล้วก็มีนะครับมีกระจกดูแบบดูแนวดีครับพี่แต่ว่าถ้าสมมติทำขายออกมาจริงเราคงไม่ซื้อเพราะว่าเราคงไม่อยากให้ใครมองว่าเราเป็นเทพไซอิ๋วหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบว่าหรือเป็นดัมเมเยอร์โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อพี่โหของดีอย่างงี้ชอบก็ซื้อนะครับมันเป็นอะไรที่โอเคดีครับไม่ซื้อดีกว่าครับเราคงไม่ได้แชทหนักขนาดนั้นด้วยโอ้ยเอากระจกที่บ้านมาติดก็ได้ไม่ต้องซื้อหรอกก็อาจจะมีบ้างครับบางครั้งอาจจะลองใช้ดูครับกล้าพี่กล้าอยู่แล้วของพวกนี้ของดีพี่ต้องกล้าผมก็กล้าครับมันเฟี้ยวดีเหมือนกันมองไปก็ถ้าแบบแพร่หลายก็ใช้นะถ้ามันมีคนใช้และนั่นแหละครับคือความคิดเห็นจากคุณผู้ชมนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าถ้าชมก็น้อมรับครับถ้าด่าเจอตัวป่ะโอ้ยบ้าเหรอขอโทษครับเขาล้อเล่นเขายินดีรับทุกความคิดเห็นอยู่แล้วแหมชมก็ดีถือว่าความคิดผมโอเคแต่ถ้าด่าก็ถือว่าโอเคจะได้พัฒนาต่อนี่ไงคนเรามันต้องมี2ด้านต้องมีทั้งชมทั้งด่าทั้งตินะครับผมนะแต่ส่วนใหญ่รู้สึกจะด่าเอาเป็นว่าครับช่วงหน้าครับนี่มีอีก1ช่วงครับเรียกว่าน่าสนใจมากๆเป็นช่วงเกี่ยวกับการพูดคุยครับกับคนที่เขามีความคิดสร้างสรรค์และใช้ความคิดสร้างสรรค์นั้นไปในทางที่ถูกต้องไปในทางที่ทำให้เขานั้นมีชื่อเสียงมีฐานะครับโอ้โหอยากจะรู้ครับว่าเขาเป็นใครสักครู่เดียวในช่วงหน้าขอเปลี่ยนครับผมจริงๆคิดว่า สิ่งแรกในใจนะครับคิดว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยถ้าฝรั่งอ่ะมันจะเริ่มทำได้เราก็ต้องทำได้เหมือนกันลิควิดไนโตรเจนไอศกรีมเนี่ยเป็นไอศกรีมที่ทำมาเพื่อลดข้อด้อยของไอศกรีมทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็เป็นลิควิดไนโตรเจนไอศกรีมเป็นเจ้าแรกในเอเชียครับ
ช่วงนี้ครับช่วงกล้าคิดครับคุณผู้ชมครับแหมอากาศร้อนๆแบบนี้ครับของกินที่น่าจะเป็นเรียกได้ว่าสุดฮอตเลยก็น่าจะเป็นไอติมหรือไอศกรีมนั่นเองครับแต่ในช่วงนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมครับไปเจอกับไอศกรีมแนวใหม่ครับต้องติดตามครับใช้น้ำแข็งแล้วครับเดี๋ยวนี้ครับแต่เขาใช้ไนโตรเจนครับไอศกรีมไนโตรเจนแทนน้ำแข็งมันจะกินได้ไหมมันจะเย็นขนาดไหนไปดูในช่วงกล้าคิดไปดูกันเลยไอติมแล้วเนี่ยไนโตรเจนเกินไปเปล่าจริงๆคิดว่าสิ่งแรกในใจนะครับคิดว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยถ้าฝรั่งอ่ะมันจะเริ่มทำได้เราก็ต้องทำได้เหมือนกันเราก็เลยแบบตั้งใจจะทำสู้กับฝรั่งเลยเพราะฉะนั้นพอเห็นปุ๊บว่าเออมีคนนะเริ่มทำแบบนี้ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเขาทำได้แบบนี้เราต้องทำได้เหมือนกันตั้งแต่นั้นอ่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าเออจะต้องทำอันนี้ให้สำเร็จผมชื่อโยนะครับเป็นเจ้าของร้านวิวโซลิดนะครับก็เป็นลิควิดไนโตรเจนไอศกรีมเป็นเจ้าแรกในเอเชียครับตอนนี้เราก็มีกันอยู่แค่3ร้านในโลกนี้ก็จริงๆก็ชอบทำอาหารชอบทานตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับแต่ว่าเพิ่งจะสนใจจริงๆจังๆก็ตอนโตหน่อยเนี่ยครับก็ธรรมดาแต่ก่อนตอนเด็กๆก็เคยเรียนทำอาหารมาอยู่แล้วพอจบมาก็ไม่ได้เข้าครัวอะไรจริงจังแต่พอตอนนี้เนี่ยพอโรงเรียนที่กรุงเทพมาเปิดเนี่ยก็เลยคิดว่าเออน่าจะแบบทำอันนี้ให้เป็นเรื่องเป็นราวจริงจังขึ้นมา Liquid Nitrogen Ice Cream เนี่ยเป็นไอศกรีมที่ทำมาเพื่อลบข้อด้อยของไอศกรีมทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้มันก็จะมีฮาร์ดแพ็คก็คือไอติมที่เราตักเป็นลูกๆเคยไอติมฮาร์ดแพ็คซอฟต์เสิร์ฟก็คือไอติมที่เป็นกิวเกลียวที่เรากดแล้วก็เจลาโต้ใน3อันเดิมเนี่ยเจลาโต้จะมีคุณภาพที่ดีที่สุดครับแต่อันนี้เป็นชนิดที่4โดยพื้นฐานชนิดนี้ทำมาเพื่อลบข้อด้อยของไอติม3ชนิดแรกครับเนื้อไอติมธรรมดาเนี่ยพอเราทำเนี่ยถ้าเกิดเราใช้สูตรธรรมดาครับมันก็จะออกมารู้สึกว่าละเอียดไม่มีน้ำแข็งแทรกแต่มันจะไม่ได้ความหนักแน่นความยืดหยุ่นของเนื้อไอศกรีมครับมันจะได้แค่ความเบาความละเอียดแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นสูตรเฉพาะแล้วเนี่ยเราสามารถควบคุมให้เขามีความหนาแน่นน่ะจนเรารู้สึกว่าต้องกัดได้จะต้องออกแรงเหมือนกับออกแรงกัดขนมนิดนึงอย่างเงี้ยครับมันจะไม่ใช่เป็นไอติมที่เราลิ้นกดไปเฉยๆแล้วก็ละหายละลายไปอย่างเงี้ยครับไอติมลิควิดไนโตรเจนของเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเป็นพาร์ทนึงของโมเลกุลาร์กาสโตโนมีฟู้ดครับอย่างโมเลกุลาร์กาสโตโนมีฟู้ดเนี่ยส่วนมากมันก็จะเกี่ยวกับว่าเหมือนกับเราเห็นแบบนึงแต่พอเราทานแล้วมันเป็นอีกแบบนึงบางทีเขาจะทำเหมือนกับว่าปลาคัดปลาชิ้นหนึ่งเนี่ยไปทำเขาเรียกว่าซูเว่คือการเอาปลาเนี่ยไปโพสในอุณหภูมิต่ำๆสักประมาณ70องศาเป็นเวลาสัก 2-3 ชั่วโมงพอมันออกมาแล้วเนี่ยมันจะดูเหมือนกับเป็นปลาดิบอยู่อย่างยกตัวอย่างปลาแซลมอนสีมันก็จะเป็นสีส้มเหมือนปลาแซลมอนสดอยู่แต่จริงๆแล้วมันคือสุกแล้วอันนี้มันเป็นถังลิควิดไนโตรเจนนะครับซึ่งมันต้องมีขนาดใหญ่หน่อยเพราะว่าจริงๆเราใช้ค่อนข้างเยอะแล้วถังมันต้องมีรูปทรงเป็นแบบนี้เพราะว่าไนโตรเจนมันไม่เหมือนแก๊สธรรมดาทั่วไปมันอยู่ในรูปของเหลวมันมีการระเหยอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีอุปกรณ์ที่ช่วยลดแรงดันในถังอะไรอย่างเงี้ยครับ เพื่อเป็นระบบเซฟตี
อันนี้เป็นฝรั่งสีชมพูครับอันนี้มันจะเท็กเจอร์มันจะเหมือนกับเราได้ทานฝรั่งจริงๆครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างมีเนื้อฝรั่งจริงๆอยู่ข้างในแล้วมันก็จะมีเหมือนกับเป็นเม็ดทรายๆเหมือนกับเวลาเราทานฝรั่งครับเนื้อของฝรั่งมันจะเป็นรู้สึกว่าเป็นเม็ดทรายๆนิดนึงตอนแรกเราลองขึ้นมารสนี้เราก็เหมือนกับทำลองดูก่อนนะครับว่ามันจะเป็นไงแต่ปรากฏว่าทำออกมาแล้วรู้สึกว่ามันดีมากก็เลยคิดว่าเออรสเนี้ยเป็นรสเนี้ยขายดีแล้วก็เป็นรสที่ขายดีจนต้องเอาสตรอเบอรี่ออกมาด้วยครับสตรอเบอรี่สู้รสนี้ไม่ได้ครับสิ่งที่ลูกค้าจะได้จะเกิดว่ามาทานไอติมกับเรานะครับก็จะเป็นประสบการณ์ที่ได้เหมือนกับได้เปิดโลกใหม่ว่าเออเดี๋ยวนี้ลิควิดโดเรจินเนี่ยมันสามารถทำอะไรได้ทำเป็นขนมได้มันไม่ใช่สิ่งที่มีพิษหรืออะไรอย่างที่เราเข้าใจแล้วก็โอเคแล้วสิ่งที่ได้เนี่ยที่แน่นอน